เรื่องย่อละครเศรษฐีตีนเป่าเป็นเรื่องราวของสันติธรด็อกเตอร์หนุ่มที่มีความฝันอยากใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและเรียบง่ายอยากสร้างฟาร์มสเตย์ในต่างจังหวัดและครอบครัวของเขากลับไม่เห็นด้วยและไม่คิดเช่นนั้นจนกระทั่งเขาได้พบกับคุณนายลำไยเจ้าของรางวัลเกษตรกรหัวใจเพชรคำพูดของคุณนายลำไยจุดไฟความต้องการของเขาให้ลุกโชนขณะที่หัวใจของเขาเองก็กำลังจะเต้นผิดจังหวะเมื่อได้พบเจอกับนัทสาวน้อยสุดแสบที่มีศักดิ์เป็นลูกบุญธรรมของนางลำไยสันติธรมาใช้ทุนเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยในจังหวัดนครปฐมเขาได้รับข่าวดีจากชยันเพื่อนอาจารย์รุ่นพี่ว่าเจอที่ดินผืนสวยตามที่สันติธรเคยฝากหาให้แต่เจ้าของที่ดินนั้นคือคุณนายลำไยสันติธรกลัวลำไยจะไม่ยอมขายให้เพราะเหตุที่เคยมีเรื่องกันครั้งก่อนแล้วก็เป็นดังคาดเพราะว่าผู้ใหญ่ฮงสามีของคุณนายลำไยเกลียดคนกรุงเทพเข้าไส้ได้ยิงเขาจนต้องหนีเปิดเปิงกลับกรุงเทพแทบไม่ทันโดยมีนัทที่อยู่ทีมฮงคอยเป็นผู้ช่วยแต่สันติธรยังไม่ยอมถอดใจจนด้วงลูกชายคนเล็กของลำไยและฮงเริ่มเข้าข้างสันติธรเพราะเข้าใจความรู้สึกของคนที่อยากได้รับโอกาสด้านสันติธรถูกสุนทรีเร่งรัดให้แต่งงานกับเทวิกาพอเชื่อว่าการแต่งงานจะช่วยพยุงฐานะครอบครัวที่เริ่มจะย่ำแย่ได้แต่สันติธรปฏิเสธเขาตัดสินใจขายที่ดินที่เป็นมรดกของคุณย่าเพื่อช่วยใช้หนี้ให้ครอบครัวและเดินหน้าทำตามความฝันขอซื้อที่ดินจากลำไยให้ได้โดยมีดร.ศศิธรพี่สาวคนกลางซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยช่วยเป็นธุระหาซื้อที่หาคนซื้อที่มรดกให้สันติธรได้รู้เรื่องราวของนัทมากขึ้นว่าผู้ใหญ่เฟืองและเนียนคือพ่อและแม่แท้ๆของนัททั้งคู่พากำนันสายมาสู่ขอนัทให้จืดที่ตามจีบนัทมาเป็นชาติแต่ไม่สำเร็จนัทปฏิเสธเพราะว่านัทเองอยากทำให้ครอบครัวของลำไยและฮงมีความสุขแล้วจึงวางแผนกับด้วงไปตามหาบุญลูกชายคนที่สองของลำไยกับฮงที่มีเรื่องบาดหมางจนต้องออกจากบ้านไปหลวงพี่ลูกชายคนโตของบ้านมะติ่งแดงให้การสนับสนุนโดยการยืดภาพข่าวงานแต่งงานของบุญกับอรพินทายาทเพียงคนเดียวของอเนกเจ้าสัวโรงงานผลิตและแปรรูปอาหารทะเลส่งออกเมื่อหลายปีก่อนให้นัดและด้วงดูเพื่อใช้เป็นเบาะแสการตามหาดร.สิทธิธรพี่ชายคนโตของสันติธรกลับมาเมืองไทยโดยไม่บอกล่วงหน้าเขาพอใจเทวิกาตั้งแต่แรกเห็นซึ่งเทวิกาเองก็รู้ตัวแต่ไว้ตัวเพราะสิทธิธรไม่ใช่เป้าหมายแต่สิทธิธรพยายามตามจีบเทวิกาอย่างแข็งขันเพราะว่าอยากตกถังข้าวสารหลังจากรู้ว่าสันติธรไม่ได้รักเทวิกาในที่สุดลำไยและฮงก็ยอมขายที่ดินให้กับสันติธรสันติธรดีใจเริ่มลงมือทำฟาร์มสเตย์จนเริ่มเป็นรูปเป็นร่างพร้อมๆกับความสัมพันธ์ของสันติธรและนัทที่เริ่มดีขึ้นแต่กำนันสายซึ่งต้องการที่ดินของลำไยแปลงนี้ตัดสินใจใช้ไม้แข็งเพื่อไล่ที่สันติธรนั่นคือการปล้นสันติธรเจ็บตัวและสูญเสียทรัพย์สินที่มีค่าทั้งหมดเขาเหนื่อยล้าจนต้องเก็บของกลับกรุงเทพทำให้นัทเข้าใจผิดคิดว่าสันติธรถอดใจและรู้สึกผิดหวังในตัวสันติธรมากสุดท้ายแล้วดร.หนุ่มคนนี้จะยอมทิ้งความฝันและความรักหรือไม่ติดตามชมกันต่อไปในละครเศรษฐีตีนเป่าที่ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:50 น.ทางช่อง7สีนะคะ